คลิปนี้ชมบรรยากาศเมืองกุยเยินจังหวัดบินดินประเทศเวียดนามนะครับยาวๆสัก5นาทีครับผมขี้เกียจพูดเลยนะผมกินน้ำปั่นอยู่รอสบายนะขอบคุณครับที่ติดตามดูครับก็อันนี้เป็นวิถีชีวิตยามเย็นนะวันนี้วันที่21มกราคม2559ครับเดินทางสำรวจท่องเที่ยวมาถึงเมืองกุยเยินเมืองบินดิ่งก็เป็นเวียดนามตอนกลางนะครับเวียดนามกลางก็คนเมืองนี้เนี่ยก็นิยมออกมากินอะไรกันหยอดตอนกลางคืนนะครับก็กินน้ำปั่นกินน้ำอ้อยกินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาตรงนี้จังหวัดนี้ติดชายทะเลตัวเมืองเขาติดชายทะเลเลยแล้วก็เขากำลังพัฒนาเป็นท่องเที่ยวด้วยนะก็โรงแรมจะอยู่ติดกับทะเลตอนที่ผมแนะนำไปแล้วครับก็คืนละประมาณสัก300-400บาทประมาณ400บาทโดยประมาณนะครับอาหารการกินของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะกินข้าวนะครับผมให้น้ำหนักว่าข้าวเพราะว่าร้านข้าวเห็นติดกันหลายร้านมากนะครับเราผมไปกินปลาหมึกตัวเล็กๆครับมาผัดกินอร่อยมากนอกจากข้าวก็มีบุ๋นมีเฝอปกติแต่ที่ผมเห็นเยอะจริงๆนะคือลูกชิ้นปลาคล้ายๆบุ๋นลูกชิ้นปลาแล้วก็ข้าวรองลงมาก็ผมก็พอๆกันนะครับนะการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากครับมันอยู่ถัดจากยาจางไปทางดานังแวะลงสักคืนหนึ่งก็ได้หาข้อมูลไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะเขียนลงไว้ในเว็บไซต์ hotstay.com นะครับเซิร์ชจังหวัดกุยเยินนะครับแล้วก็หรือเข้าไปดูเวียดนามของวิเตอร์เซียแล้วดูการเดินทางก็ได้ครับเมืองนี้น่าสนใจครับอากาศดีเย็นสบายผมชอบกลางคืนเดี๋ยวเพิ่งรีบนอนนะตอนนี้แค่ทุ่มหนึ่งเนี่ยเรามาใช้ชีวิตนิดนึงครับมานั่งดูเขาเดินไปเดินมาดูไฟกินน้ำปั่นอะไรพวกนี้หน่อยนึงทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรก็กลับที่พักคือรถเริ่มน้อยคนเริ่มน้อยเราก็กลับนะผมก็คนเยอะๆผมก็ไม่ค่อยชอบเวลาไปถ่ายแล้วเขาชอบมองเยอะผมก็จะเลือกนั่งตอนที่คนยังไม่มีร้านเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครเลยผมก็ถ่ายสบายใจแต่พอคนเยอะๆผมก็ไม่อยากไปวุ่นวายเยอะนะเพราะว่าควักกล้องขึ้นมาก็มองกันนั่งตะบนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่นะก็ขอบคุณที่ติดตามครับเหลืออีกเพียง2จังหวัดก็จะครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในเวียดนามนะจังหวัดนี้ก็นับถอยหลังจังหวัดที่3แล้วก็พรุ่งนี้จังหวัดที่2แล้วก็1หลังสุดครับอยู่ใต้จำชื่อจังหวัดไม่ได้ก็ถือว่าพูดคุยกันนะครับกับมิสเตอร์ฮอสเซียนะแล้วก็ 4K ด้วยดิขอให้คลิปนี้เป็นคลิปประวัติศาสตร์ของจังหวัดกุยเยินนะที่คนรุ่นหลังผ่านไป100ปี200ปียังเห็นคลิปนี้แล้วโอ้โหขอบคุณพี่เต๋อเสียที่มาถ่ายให้ดูว่าครั้งหนึ่งที่ตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับผมชอบรูปโลกครับที่เขาทำเป็นไฟครับมันสวยงามมากไฟจะวิ่งก็สวยงามนะโอเคครับคงจะขอจบคลิปแนะนำเพียงเท่านี้นะครับจังหวัดกุยเยินเมืองกุยเยินจังหวัดบินดิงประเทศเวียดนามผมจะพยายามท่าคล่องให้มันจำได้ทีจะได้พูดคล่องๆนะครับดูภาพมุมกว้างนิดนึงครับก่อนจากกันนี่ครับ